สวัสดีค่ะหม่อมแปมเองนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมงานกับเสถียรธรรมสถานอย่าเรียกว่าร่วมงานเลยเรียกว่ามาร่วมบุญดีกว่านะคะเพราะว่าครั้งนี้เราเห็นจากข่าวแหละว่าไฟไหม้นะคะแต่ว่าเห็นเลยแหละว่ามันจะต้องใช้ทั้งแรงกายแรงเงินแรงใจในการฟื้นฟูตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าส่วนที่มาทำได้ในตอนนี้มามอบแรงใจก่อนนะคะก็ได้มาร่วมเป็นพิธีกรนะคะในงานไลฟ์คอนเสิร์ตของวงเคลียร์นะคะซึ่งพอทางเสถียรติดต่อมาว่าให้มาช่วยเนี่ยก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยนะคะโชคดีด้วยเพราะว่าปีใหม่ไม่ได้มีงานอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็ยินดีมากเลยนะคะที่จะมาร่วมเป็นแบบเป็นเหมือนสะพานบุญน่ะช่วยส่งต่อคอยชักชวนให้คุณผู้ชมนะคะมาร่วมบุญครั้งนี้อะไรก็อาจจะงงว่าก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเสถียรทำไมถึงจะต้องช่วยคืออย่างนี้ละกันผมอธิบายอย่างนี้ว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยจริงที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ะมีคนหลายๆคนที่เขามีความขุ่นข้องหมองใจใดๆก็ตามเนี่ยเขาเข้ามาตรงนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่ผมว่าเกิดขึ้น 100% เลยคือเขาส่งต่อความสบายใจนี้เขาส่งต่อวิธีการแก้ปัญหานี้กับคนอื่นๆไม่มีแทบทุกๆคนที่ผมรู้จักจากเสถียรธรรมสถานนะก็จะมีเรื่องราวดีๆจากสถานที่แห่งนี้ไปส่งต่อเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงที่เปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรนะสารตั้งต้นของเรามีความเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นไงผมรู้สึกว่าเรามาช่วยตรงนี้ที่ตรงนี้ก็จะได้ผลิตกำลังใจดีๆผลิตพลังงานบวกๆผลิตเรื่องราวหรือว่าทางแก้ปัญหาที่มันสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่งต่อเนี่ยมันก็คือการส่งต่อเรื่องราวดีๆส่งต่อกันส่งต่อรอยยิ้มส่งต่อเสียงหัวเราะแล้วก็ส่งต่อการใช้ชีวิตแบบมองโลกในแง่ดีต่อๆกันไปนะคะยังไงวันนี้สำหรับทุกคนที่ร่วมบุญกันมาก็ขอกราบอนุโมทนาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไงเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆของเสถียรธรรมสถานซึ่งครั้งหน้าก็คือคงไม่ใช่เรื่องของการมาฟื้นฟูใดๆเหล่านี้ละมันจะต้องดีงามงดงามแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่สวยงามรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะ